ธรรมนัสเผยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในสภาคนเดียวแนะรัฐบาลฟังฝ่ายค้านด้วยธรรมนัสเผยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในสภาคนเดียวแนะรัฐบาลฟังข้อมูลฝ่ายค้านด้วยส่วนโควต้ารองโฆษกรัฐบาลต้องรอคณะรัฐมนตรีจะตั้งกี่คนวันที่10กันยายน2566ที่จังหวัดเชียงรายรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคปชร.กล่าวถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเพียงผู้เดียวซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญฝ่ายนโยบายของแต่ละพรรคไปประชุมหารือกันจนออกมาเป็นนโยบายที่จะแถลงเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในกำกับดูแลของพรรคคปช.ต้องให้ข้อมูลนายกรัฐมนตรีหรืออาจจะลุกขึ้นพูดเองแล้วแต่สถานการณ์เมื่อถามว่าได้จัดขุนพลเพื่อเตรียมตอบโต้ฝ่ายค้านหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าการแถลงนโยบายไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจอยากให้ฝ่ายรัฐบาลรับฟังแนวความคิดที่ฝ่ายค้านนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนอะไรที่ชี้แจงได้ก็ชี้แจงอะไรที่ไม่สามารถชี้แจงได้ต้องกลับมาทำการบ้านเพื่อมาชี้แจงทีหลังเมื่อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคคปช.ร.ยังไม่มีแต่พรรคอื่นไม่ทราบเมื่อถามถึงการแต่งตั้งรองโฆษกรัฐบาลจะมีโควต้าของพรรคคปช.ร.หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องหารือว่าจะเอาอย่างไรต้องถามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าจะตั้งรองโฆษกรัฐบาลกี่คนเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันส่วนโควต้าดังกล่าวมีความจำเป็นต่อพรรคคปช.ร.หรือไม่เดี๋ยวค่อยหารือกันเพราะไม่ใช่ประเด็นสำคัญบทบรรณาธิการผู้ว่าราชการจังหวัด CEO รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นคือพลิกฟื้นผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นแบบ CEO นโยบายนี้นายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเป็นผู้นำมาใช้เป็นครั้งแรกโดยมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละพื้นที่สั่งการได้เองโดยตรงทั้งในด้านงบประมาณบุคลากรและการบริหารจัดการที่เน้นการเอื้อประโยชน์เพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเป็นสำคัญโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางถือเป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากรูปแบบการบริการระบบผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีส่วนกลางคือรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคอยกำกับดูแลอีกชั้นอำนาจการสั่งการต่างๆจึงมีกฎหมายหลายฉบับไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการมากนักผิดกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกผู้บริหารเองอย่างเช่นเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ที่รัฐบาลชุดนี้ที่จะใช้เพื่อการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นจึงต้องศึกษาข้อกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆและถอดบทเรียนในอดีตให้ตกผลึกเพื่อนำมาปรับใช้ด้วยอย่างไรก็ตามโลกสมัยใหม่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็วมากระบบบริหารราชการเดิมๆอาจไม่ทันการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงต้องดำเนินการเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เป็นการกระจายอำนาจเพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ดังนั้น
ต่อไปนี้การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะไม่ใช่เฉพาะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ย้ายเวียนสลับตำแหน่งกันไปรับหน้าที่เป็นพ่อเมืองแบบเดิมๆอีกแล้วการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนงานอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับพื้นที่ไปรับตำแหน่งดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสำคัญเช่นกันขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยเรื่องธรรมาภิบาลในการดูแลและให้โอกาสข้าราชการในหน่วยงานเดิมด้วยเพื่อให้การบริหารแบบบูรณาการนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงโอภัคจีราเฟียสอดีตสามีแจ้งข่าวสุดเศร้าเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยสุดเศร้าสูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของครอบครัวโอภัคจีราเฟียสอดีตสามีแจ้งข่าวร้ายเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยโอภัคจีราและเฟียสมทุกรพศวงศ์อดีตสามีต่างพร้อมใจกันโพสต์สุดอาลัยคุณพ่อของเฟียสด้วยความอาลัยสุดเศร้าโดยเฟียสเผยภาพจดหมายสุดซึ้งที่คุณพ่อครั้งมีชีวิตเคยเขียนหาลูกชายด้วยความรักและภาพกับคุณพ่อรวมทั้งโมเมนต์คุณปู่กับน้องแสนดีลูกสาวด้วยพร้อมแคปชั่นว่าบอกรักคุณพ่อด้วยว่า Love you dad Till we meet again โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงอาทิมดดำคชาภาโบชยาดาฮาน่าเมเฟื่องอารมณ์จ่ายศินีเป็นต้นร่วมแสดงความเสียใจด้านโอภัคจีราก็โพสต์ภาพคุณพ่อของอดีตสามีกำลังอุ้มน้องแสนดีหลานสาวพร้อมข้อความสุดเศร้าแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อด้วยว่าขอบคุณในความรักและเมตตาที่ป้ามีให้โอและครอบครัวมาโดยตลอดกราบลาป้านะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพศวงศ์โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากเช่นกันด่วนสั่งเด้งผู้การนครปฐมผู้กำกับการเมืองนครปฐมเข้ากรุบเส้นคดีกำนันนกด่วนสั่งเด้งผู้การนครปฐมผู้กำกับการเมืองนครปฐมเข้ากรุบเส้นคดีกำนันนกหลังมีภาพร่วมงานเลี้ยงของกำนันคนดังหวั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นกฎหมายวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสทำรงผู้บัญชาการพ 0.7 มีคำสั่งบช.พ 0.7 ที่เศษ626ส่วน2566เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนโดยสรุปว่าตามที่เกิดเหตุนายหน่องใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงกิโลกรัม2บกทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บกทล.บาดเจ็บขณะไปร่วมงานเลี้ยงของกำนันนกที่บ้านในอำเภอเมืองนครปฐมต่อมาผู้บังคับบัญชาสั่งสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์จนนำมาสู่การออกหมายจับตำรวจในสังกัดสภ.เมืองนครปฐมประกอบกับสื่อออนไลน์และมีข่าวนำเสนอภาพการจัดงานเลี้ยงของกำนันนกซึ่งปรากฏข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในบก.พ.จ.ว.นครปฐมไปงานเลี้ยงด้วยทำให้ประชาชนอาจเชื่อว่ามีตำรวจสนิทสนมกับกำนันนกอาจทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การสอบสวนโปร่งใสเป็นธรรมจึงสั่งการให้พลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมปฏิบัติราชการที่สปกบชพ.7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมและให้ตำรวจรักษาราชการแทนคือพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการพ.0.7 รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมอีกหน้าที่
และพันตำรวจเอกพงศกรอุปพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิด